สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาขอแนะนำหนังสืออันทรงคุณค่ามากที่สุดเล่มหนึ่งของประเทศไทยครับผมอยากจะรีวิวหนังสือชื่อว่าตำนานท่านเจ้าคุณครับเป็นประวัติของพญาพิรมภักดีซึ่งท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งเบียดสิงห์และถือว่าท่านเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยครับท่านได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจเบียร์สิงห์ในขณะที่ท่านมีอายุ60ปีครับในพ.ศ. 2476ครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณสรวิทย์พิรมภักดีนะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่4นะครับซึ่งเธอเคยเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ลาออกบริหารบริษัทบุญรอดเบเวอรี่ในส่วนของการทำแมกกาซีนแล้วก็จะดูแลพิพิธภัณฑ์เบียร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคำถามถามว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้อะไรครับหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การทำธุรกิจของคนยุคในสมัยรัชกาลที่5นะครับพญาพิรมภักดีเนี่ยท่านเลือกที่จะมาเป็นนักธุรกิจมากกว่าจะเป็นข้าราชการนะครับซึ่งในเวลานั้นนะการที่จะเป็นพ่อค้าเนี่ยถือว่าเป็นคนละคลาสนะครับคลาสชนชั้นนำเนี่ยจะเป็นข้าราชการมากกว่าแต่ท่านก็เลือกทางเดินที่จะมาเป็นนักธุรกิจพญาพิรมภักดีเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะครับเริ่มต้นจากค้าไม้แล้วก็มาทำธุรกิจเรือนะครับก็คือเรือจ้างอ่ะเรือเดินในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดมีสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับในวันที่6เมษายน2475ท่านก็มีวิสัยทัศน์ว่าโอ้โหนี่ก็คงจะต้องธุรกิจเรือคงจะไม่ดีมากขึ้นก็มองหาธุรกิจอื่นนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านเป็นนักเดินทางด้วยนะครับท่านเป็นนักเดินทางเดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไปในยุโรปนะครับเพื่อหาสินค้ามาขายนะครับและในสุดก็ได้มาทำโรงเบียร์นะครับเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีเบียร์นะครับยังไม่มีโรงเบียร์ของตัวเองนะครับท่านก็วัย60แล้วครับก็ตัดสินใจทำธุรกิจเบียร์ก็ไม่ใช่ของง่ายๆนะครับที่จะทำแล้วก็ในหนังสือก็บอกว่าเงินเนี่ยล่อยหลอลงไปเยอะเลยครับจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยก็ได้ให้ทุนมาในการทำโรงเบียร์ด้วยนะครับมาดูภาพนี้นะครับนี่ก็คือภาพที่เจ้าพญารามราคบกับพญาพิรมภักดีนะครับไปเจอกันที่อังกฤษนะครับมีประวัติศาสตร์น่าสนใจนะครับว่าทำไมเบียร์สิงห์เนี่ยถึงได้เช่ากิจการสนามกอล์ฟรถไฟนะครับที่หัวหินเพราะว่าพญาพิรมภักดีเนี่ยเคยเป็นแชมป์กอล์ฟนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์คิงคัพเลยในสมัย 2470-2471 นะครับที่สนามกอล์ฟหัวหินนะครับเพราะนั้นก็นี่คือก็คือรักเงาว่าทำไมสิงห์เนี่ยถึงสปอนเซอร์สนามกอล์ฟทั้งหลายครับภาพนี้ก็เป็นภาพโรงเบียร์นะครับโรงเบียร์ในสมัยที่เริ่มต้นโรงงานนะครับที่สมัย2476นะครับก็ไปซื้อเครื่องจักรมาจากต่างประเทศนะครับที่ดินก็ตรงบางกระบือนะครับถ้าใครนั่งเรือผ่านเรือด่วนเจ้าพระยาผ่านเขาก็เห็นโรงเบียร์สิงห์นะครับตรงนั้นนะครับคือที่ตั้งโรงงานแรกเบียร์สิงห์ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ในวันเปิดหรือว่าในเกาะก่อนที่จะมีการเปิดโรงเบียร์สิงห์นะครับในหลวงรัชกาลที่7ก็เสด็จมาด้วยนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของเจ้าพญารามราคบให้เช่าและภายหลังได้มีการซื้อครับว่ากันว่าสอเศรษฐบุตรนะครับผู้ที่แต่งดิกชันนารีในไทยแล้วก็ภายหลังต้องคดีกบฏในบวนเดียในอันแน่กบฏบวนเดียซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองครั้งแรกของประเทศไทยนะครับใน2446ก็คือช่วงที่เปิดโรงเบียร์สิงห์เนี่ยเลยนะครับก็
ก็เคยมีหุ้นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็ภาพจากตรงนี้ก็คือบรรยากาศโรงงานในสมัยก่อนเลยนะครับเมื่อ83ปีที่แล้วนะครับที่เริ่มต้นตั้งโรงงานเบียร์สิงห์แห่งแรกนะครับครับนี่ก็เป็นภาพโรงงานเบียร์สิงห์นะครับจากในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีภาพเก่าๆเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เยอะมากเลยนะครับมีแอดโฆษณานะครับแอดโฆษณาสมัยก่อนที่ตั้งแต่พอเปิดโรงงานปั๊บก็จะเจอสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็พฤติกรรมของคนไทยก็ปรับเข้าหาเริ่มของการดื่มเบียร์ที่อ่านในเล่มนี้ก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเบียร์สิงห์ยังไม่ได้ทำเบียร์อย่างเดียวนะครับก็ยังมีน้ำหวานประเภทอื่นๆด้วยแต่ก็แน่นอนครับเมื่อมีกลุ่มทุนอื่นเข้ามาบางทีบางผลิตภัณฑ์ก็สู้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องยอมแพ้ไปครับก็ไม่ได้ผลิตตรงนั้นต่อนะครับเราก็จะเห็นว่าเบียร์สิงห์เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเนี่ยมาตั้ง83 84ปีนะครับแล้วก็มีแอดโฆษณาแอดโฆษณาเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็เป็นภาพเก่าๆในสมัยก่อนมีเบียร์ตามหมีด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหวานเลยนะฮะเห็นไหมน้ำผลส้มคั้นผลองุ่นนะครับแอดโฆษณาก็จะสวยดีนะครับแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยเบียร์ไทยโปรโมทเบียร์ไทยนะครับนะครับแล้วก็มีภาพโฆษณาที่เป็นภาพวาดสวยงามทีเดียวก็หาได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้นะครับนี่คือภาพของพญาพิรมภักดีครับนี่ก็คือนำบัตรของพญาพิรมภักดีนะครับก็จะมีภาพอยู่ในหนังสือนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ทางธุรกิจของประเทศไทยที่น่าสนใจครับแล้วก็จะมีถัดออกมาก็คือภาพของผมเองนะครับที่มีโอกาสไปสอนที่บริษัทบุลล็อตเบเวอรี่นะครับให้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียและก็สมาร์ทโฟนและในห้องสัมมนาก็มีรูปของพญาพิรมภักดีอยู่ผมก็ถือโอกาสเข้าไปถ่ายรูปด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับผมอยากให้คนไทยได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อจะได้ดูว่าโลกของการทำธุรกิจเมื่อ80กว่าปีที่แล้วเมื่อ100กว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วก็มีลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันครับก็คือใครที่เห็นโอกาสใครที่มีวิสัยทัศน์ใครที่เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจครับขอบคุณมากครับ